ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนาลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมทั้งหลายอีกวาระหนึ่งเมื่อวานนี้อาตมาได้ดูข่าวการจับกุมเด็ก2คนพี่น้องที่เมืองไทยเด็กคนหนึ่งจบวิศวะก็คือคงจะต้องเก่งในเรื่องของการเทคโนโลยีอะไรต่างๆมากมายนะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะซึ่งเป็นพี่น้องกันสายเลือดเดียวกันก็จบทางด้านอักษรศาสตร์ก็เรียกว่ายังไม่จบแต่หมายว่าเรียนอยู่ในระดับชั้นปี3ปี4ตามรายงานข่าวเขาก็บอกว่าหมดอนาคตแน่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ต้องหาแล้วก็ถ้าเกิดถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลจนกลายเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาแล้วก็สำเร็จโทษกลายเป็นนักโทษขึ้นไปนี้อนาคตก็ต้องหมดเพราะว่าต้องออกจากการเรียนการศึกษาที่ยังเรียนไม่จบทีนี้ถามว่าถูกตั้งข้อหาในเรื่องอะไรฟังแล้วก็ช็อกเหมือนกันก็คือ2คนพี่น้องนี้ได้ใช้ความรู้ความสามารถพูดง่ายคือความเก่งมาปลอมแปลงเอกสารทุกอย่างที่ใครก็ได้ต้องการจำเป็นเอาไปยื่นเพื่อทำงานทำการอะไรนั้นตามข่าวเขาบอกว่ามีกระทั่งแอร์โฮสเตสได้มาว่าจ้างให้ปลอมแปลงเอกสารอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทางหน่วยงานเขา require เขาต้องการว่ามีเอกสารตัวนี้ไหมอะไรไหมเรียกว่าปลอมแปลงเอกสารทุกอย่างตั้งแต่วุฒิการศึกษาทุกระดับชั้นนะฮะตลอดจนถึงพาสปอร์ตได้ก็สามารถปลอมแปลงได้แล้วก็ทำได้หมดทุกอย่างจนตอบโจทย์ของคนที่ต้องการเอกสารต่างๆเหล่านั้นก็ทำมานานพอสมควรในเรื่องของราคาก็แล้วแต่ลำดับขั้นของความยากถ้าเป็นเอกสารระดับสูงหน่อยก็ต้องแพงหน่อยต่ำลงมาก็แพงลดระดับลงมาเรื่อยๆนะทีนี้ฟังดูแล้วก็น่าเศร้าใจน่าเศร้าใจแทนสังคมไทยนะหรือแม้กระทั่งแทนพ่อแม่ของเด็ก2คนนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงทั้ง2เลยนะแล้วก็แทนวงตระกูลญาติโกโหติกาเป็นอย่างมากที่ได้กระทำสิ่งเหล่านี้ลงไปก็ทำให้อาตมานึกถึงหลักคิดอย่างหนึ่งที่สำคัญซึ่งครั้งหนึ่งกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยพยายามชูประเด็นในเรื่องของสาระสำคัญหรือแกนหลักสำคัญของความเป็นนักศึกษาความเป็นนักเรียนความเป็นนักศึกษาก็หมายความว่าองค์ประกอบหรือคุณสมบัติของความเป็นนักศึกษาที่สมบูรณ์เนี่ยมันจะต้อง1ต้องเก่ง2ต้องดี3ต้องมีความสุขคือหมายความว่าแบบระยะยาวเลยคือความเก่งความรู้ความสามารถในแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่งที่จะพอยังเลี้ยงชีพได้เนี่ยมันจำเป็นต้องมีตั้งแต่ยุคสมัยของพระพุทธเจ้ามาแล้วพระพุทธเจ้านี้ตอนที่พระองค์เป็นสิทธัตถะราชกุมารนั้นพระองค์ท่านก็ต้องไปศึกษาศิลปะวิทยาที่เกี่ยวกับการรบการสู้หรือการอะไรต่อไม่แรงต่างมากมายที่มีความสำคัญจำเป็นต่อการบริหารจัดการในยุคนั้นสมัยนั้นว่ากันว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าหรือสิทธัตถะราชกุมารไปศึกษาเรียนรู้นะฮะก่อนที่จะออกบวชอายุ29นั้นเนี่ยมีถึง18วิชา18แขนงวิชานี่แสดงว่าการเรียนรู้ในวิชาชีพนะฮะในศิลปวิทยาที่จะนำไปเป็นเครื่องมือในการประกอบสัมมาอาชีพเนี่ยมันมีความสำคัญจำเป็นมาตั้งแต่ยุคสมัยโบร่ำโบราณนะยุคสมัยของพระพุทธเจ้าแล้วแต่ทีนี้มาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยยิ่งมีความสำคัญจำเป็น
นะมากกว่านั้นอีกนะนั่นหมายความว่าการที่ไปเรียนรู้นะฮะในสาขาวิชาต่างๆที่อยู่ในตลาดแห่งความรู้หรือว่าสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยวิทยาลัยทั้งหลายแหล่ในประเทศไทยเนี่ย ก็เพื่อตอบโจทย์การดำเนินชีวิตในระยะยาวนะคนเราเกิดมาเนี่ยวาสนาความเคยชินความชอบนะในสาขาวิชาแต่ละสาขามันก็แตกต่างกันไปทีนี้พอไปเรียนแล้วเนี่ยเพื่อให้เกิดความเก่งความชำนาญถ้าเกิดว่าเราไม่เก่งเราไม่ชำนาญเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะทำมาหากินได้ค่อนข้างดีนะครับเรียกว่าสมมติว่าเราเรียนเกี่ยวกับด้านภาษาอย่างเงี้ยเป็นต้นเราก็ต้องพยายามใช้ภาษาอย่างเชี่ยวชาญอย่างชำนิชำนาญระดับมือโปรก็เรียกว่าโปรเฟชชั่นแนลก็คือหมายก็เป็นไปสแตนดาร์ดเป็นไปตามสแตนดาร์ดมาตรฐานสากลโลกเรียกว่าเป็นที่ยอมรับพอเป็นที่ยอมรับปุ๊บก็กลายเป็นคนมีคุณสมบัติคุณสมบัติด้านความเก่งก็สามารถที่จะไปประกอบสมาชีพทำมาหากินได้นะยังชีพได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเด็กทุกคนต้องมีความเก่งต้องมีความรู้ความสามารถที่จะยังชีพได้อยู่ได้ในระยะยาวแต่ทีนี้ถ้าสมมุติเด็กคนนั้นซึ่งมีความเก่งแต่ขาดคุณธรรมขั้นพื้นฐานในจิตใจเขาก็จะขาดคุณสมบัติของความเป็นคนดีทีนี้พอความเป็นคนดีหายไปเนี่ยวิชาความรู้ที่จะเอาไปยังชีพนั้นก็อาจจะหันเหทิศทางแทนที่จะไปทำต่อยอดให้ความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีอยู่นั้นส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรมสิ่งที่ดีงามเป็นบ่อเกิดแห่งความดีงามที่เรียกว่าคุณธรรมเนี่ยให้เกิดขึ้นทางสังคมก็กลายเป็นว่าถูกนำไปใช้ในทิศทางที่ไม่ถูกต้องสังคมไม่โอเคสังคมไม่ยอมรับพฤติกรรมไม่เป็นที่พึงประสงค์ของสังคมมันก็จะก่อให้เกิดปัญหากับตัวเองขึ้นมาได้ในระยะยาวด้วยนะอย่างที่ว่านะหมดอนาคตเพราะฉะนั้นความเก่งความสามารถความรู้จะต้องถูกกำกับเรียกว่าขั้นพื้นฐานเลยโดยคุณธรรมขั้นพื้นฐานโดยความดีงามที่เกิดขึ้นในจิตใจเพราะฉะนั้นนะความเก่งที่ปราศจากความดีคอยกำกับดูแลเนี่ยมันยากที่ชีวิตจะก้าวเดินต่อไปได้หลวงพ่อพุทธทาสท่านอายุ86ปีนะท่านบวชในพุทธศาสนามาตั้งแต่ยังหนุ่มจากประสบการณ์ทั้งหมดที่ท่านมองคนอ่านคนวิเคราะห์คนนะฮะแล้วก็วิเคราะห์สังคมไปด้วยท่านกลั่นความรู้มาจากประสบการณ์แต่ละปีแต่ละปี86ปีแล้วก็มาพูดยืนยันให้พวกเราทั้งหลายรุ่นหลังๆได้ทราบเป็นมรดกตกทอดเป็นความรู้ตกผลึกที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับถือว่าเป็นแกนของชีวิตได้เลยเนี่ยคือท่านบอกว่าความดีสำคัญกว่าทุกสิ่งคือนั่นหมายความว่าท่านเปรียบมนุษย์เราแต่ละคนเนี่ยเหมือนกับเนื้อไม้ไม้ชนิดที่มีเนื้อที่แน่นหนาแข็งไม่ยุ่ยง่ายๆเนี่ยมักจะเป็นไม้ที่มีราคาแพงเรายกตัวอย่างเช่นไม้แดงไม้มะค่าไม้พยุงอะไรพวกนี้ไม้สักอะไรพวกนี้เราจะสังเกตว่าไม้พวกนี้เนื้อค่อนข้างจะแน่นหนาไม่เป็นเสี้ยนไม่เป็นขุยไม่เป็นอะไรแล้วไม้พวกนี้จะมีราคาแพงเพราะตอบโจทย์ผู้คนทั้งหลายในสังคมเอาไปเป็นฝาบ้านฝาผนังเอาไปเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือก็แม้กระทั่งว่าจะเอาไปแกะเป็นรูปสิงสาราสัตว์หรือเอาไปแกะเป็นพระพุทธรูปเนี่ยก็จะมีค่ามีความหมายมี value นะฮะมากยิ่งขึ้นเพราะงั้นความดีเนี่ยมันเป็นต้นน้ำมันเป็นสารตั้งต้นของความเจริญก้าวหน้าของชีวิตคนคนหนึ่งในสังคมอย่าง 100% ถ้าเกิดเรามีพื้นฐานของความดีงามมีคุณธรรมในจิตใจนะฮะสมมุติว่าเป็นคนเก่งมีความรู้มีความสามารถในสาขาวิชาใดๆก็ตามแต่ของเด็กคนๆหนึ่ง
แต่ถ้าเกิดเด็กคนนั้นเป็นคนที่มีจิตคิดทุจริตคิดโกงนะไม่สนใจในเรื่องของวิธีการเน้นที่เป้าหมายเน้นที่เป้าหมายว่าทำยังไงก็ได้ขอให้ได้ยศถาบรรดาศักดิ์ขอให้ได้เกียรติยศชื่อเสียงนะขอให้ได้นิกติตี้นะความนิยมชนชมชื่นทางสังคมขอให้ได้เงินได้ทองเยอะๆคือวางเป้าหมายไว้อย่างนั้นแล้วแล้วเสร็จแล้วไม่สนใจในเรื่องของวิธีการวิธีการก็คือหมายความว่ายังไงก็ได้ขอให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เราต้องการวิธีการจะถูกต้องไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรรมอะไรก็แล้วแต่ไม่สนใจละแต่ว่าขอพุ่งไปที่เป้าหมายอย่างเดียวเป้าหมายมีเอาไว้ให้พุ่งชนบางทีก็มองในลักษณะที่เรียกว่าดุดันแต่ว่ามองข้ามในเรื่องของพื้นฐานคุณงามความดีทางจิตใจความเก่งก็เลยไม่ถูกกำกับควบคุมโดยความดีงามปัญหาก็จะนำก็จะเกิดขึ้นในชีวิตนะเหมือนดังเด็กสองพี่น้องสองคนเนี่ยใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ใช้ความรู้ด้านภาษามาทำวุฒิปลอมนะหรือเอกสารปลอมทั้งหลายแหล่ขายในสื่อโซเชียลมีเดียสังคมต่างๆจนนำไปสู่การจับกุมในที่สุดทั้งที่ยังเรียนไม่จบเรียกว่าเป็นคนเก่งในระดับหนึ่งขนาดเรียนยังไม่จบอยู่แค่ปี3ปี4อย่างเงี้ยยังไม่จบการศึกษายังไม่ได้รับปริญญาก็มีความรู้ความสามารถถึงขั้นทำมาหากินได้แล้วแต่นั่นแหละในที่สุดก็ไปไม่รอดเพราะว่าขาดคุณธรรมขั้นพื้นฐานทางจิตใจขาดความดีงามนะซึ่งเป็นบ่อเกิดเป็นบ่อแร่ที่สำคัญจะทำให้เกิดทรัพยากรที่จะมาหนุนนำเนื่องชีวิตนั้นให้เจริญก้าวหน้าไปได้ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขในยุคหนึ่งเท่าที่ตมาจำได้ก็มีการรณรงค์นะแคมเปญขึ้นมาว่าถ้าอยากจะให้อนาคตของประเทศไทยเจริญก้าวหน้าแบบยั่งยืนก็จะต้องปลูกฝังให้เด็กเยาวชนคนไทยเป็นคนเก่งเป็นคนดีและท้ายที่สุดเขาก็จะได้รับผลเป็นความสุขนั่นหมายความว่าความเก่งที่จะเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินพร้อมความดีงามที่จะสามารถประคับประคองวิชาชีพตัวเองดำรงอยู่นั้นให้ยั่งยืนถาวรก็จะก่อให้เกิดหน้าที่การงานก่อให้เกิดรายได้ก่อให้เกิดความเสถียรความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจแล้วเขาก็จะอยู่อย่างมีความสุขเพราะความบกพร่องต่างๆนั้นมันมีน้อยมันเป็นลักษณะอย่างนั้นดังนั้นข่าวนี้ทำให้อาตมาต้องนึกถึงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์นะหรือสิ่งที่นักการศึกษาในยุคหนึ่งนั้นมีความต้องการอยากให้เด็กไทยนะมีสิ่งเหล่านี้คือเป็นคนเก่งเป็นคนดีแล้วก็จะได้อยู่อย่างมีความสุขทำให้อาตมานึกถึงตรงนั้นทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่อาตมาได้ไปอ่านมานั่นก็คืองานวิจัยงานวิจัยของมหาวิทยาลัยชิคาโกรัฐอิลลินอยประเทศสหรัฐอเมริกาคือเขาไปทำการวิจัยว่าคนมีความสุขเนี่ยนะคือเขาไปวิจัยกับนักเรียนก่อนนะแบบว่าเอาเฉพาะในมหาวิทยาลัยก่อนเพราะว่าคนไม่ว่าอยู่ที่ไหนสถานการณ์อย่างไรเนี่ยมันก็เป็นคนเหมือนกันนะเขาก็วิจัยเป็นหลักๆโดยการตั้งโจทย์ตั้งคำถามว่าอะไรคือเหตุปัจจัยทำให้คนเนี่ยมีความสุขสนุกกับการเรียนแล้วก็มีผลการเรียนที่ดีนะทีนี้จากการวิจัย คำว่าวิจัยก็หมายถึงว่าการลงไปค้นคว้าหาความรู้ระดับปฐมภูมิระดับขั้นระดับต้นๆเลยนะก็คือต้องไปถามคนต้องไปศึกษากับนักเรียนนักศึกษาในสถาบันที่เราต้องการที่จะได้ความรู้นะเรียกว่าอาจจะต้องใช้การศึกษาใช้ความรู้หรือว่าไปสัมภาษณ์กับเด็กในระดับหลายร้อยหลายพันคนนะตามกรอบที่เราต้องการและเสร็จแล้วเอาองค์ความรู้เอาข้อมูลเอา data เหล่านั้นมาวิเคราะห์ทีนี้จากการศึกษานะฮะภายใต้หัวข้อว่าอะไรคือเหตุปัจจัยที่ทำให้เด็กนักศึกษา
นะมีความสุขแล้วก็ผลก็สรุปออกมาว่าสิ่งที่ทำให้นักศึกษามีความสุขคือเขาไปค้นพบเด็กคนหนึ่งซึ่งเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยชิคาโกเนี่ยนะว่าเป็นคนที่มีความสุขกับการเรียนแล้วก็ผลการเรียนออกมาเนี่ยค่อนข้างดีอันนี้เป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาชายด้วยนะนะซึ่งอยู่ในวัยยังไม่จบปริญญาแต่ว่ากำลังศึกษาอยู่เขาก็ไปศึกษานะแล้วก็จากหลายๆคนจากหลายๆตัวอย่างแล้วก็เขาดึงเอาตัวอย่างของเด็กคนนี้ออกมาเพราะว่าผลการศึกษาสรุปว่าเด็กคนนี้มีความสุขสนุกกับการเรียนนะแล้วก็ที่เห็นได้ชัดก็คือผลการเรียนออกมาดีมากในทุกเทอมในทุกวิชานะเขาก็ไปดูว่าอะไรคือสาเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดความสุขที่แท้จริงทีนี้จากการวิจัยจากการศึกษาก็มีการพบว่าเหตุที่ทำให้ความสุขนะฮะเกิดขึ้นกับชีวิตของเด็กนักศึกษานะฮะหนึ่งไม่ใช่เพราะนะไม่ใช่เพราะเงินไม่ใช่เพราะเงินการมีเงินเยอะๆการมีเงินมากๆไม่ใช่ตัวบ่งชี้หรือดัชนีชี้วัดว่าชีวิตของนักศึกษาคนหนึ่งนั้นจะมีความสุข 2. ไม่ใช่เพราะความหนุ่มแน่นที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งมีความสุขเพราะบางครั้งบางทีวัยหนุ่มวัยแน่นก็อาจจะมีปัญหามารุมเร้าต่างๆมากมายบางครั้งบางทีก็อยู่ในจุดพีคของความเป็นวัยรุ่นใครพูดอะไรก็ไม่ฟังพ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะไม่ค่อยมีบทบาทมากในช่วงพีคของความเป็นวัยรุ่นแต่ว่าเขาจะมีเพียร์กรุ๊ปเขาจะมีกลุ่มเพื่อนที่อยู่ในวัยเดียวกันเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อความคิดกระแสความคิดค่านิยมในช่วงนั้นๆเนี่ยอย่างแน่นอนคือพ่อแม่พูดไม่ฟังช่วงที่พีคความเป็นพีคของวัยรุ่นเนี่ยนะเขาก็จะตามกระแสเพื่อนอะไรไปเพราะฉะนั้นความหนุ่มความแน่นไม่ใช่เป็นตัวหลักประกันที่จะบอกว่าความสุขจะเกิดขึ้นได้ในวัยของนักศึกษาเพราะฉะนั้นเงินก็ไม่ใช่เหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดความสุขความราบรื่นความสมูทในชีวิตของนักศึกษา 2. ไม่ใช่เพราะความหนุ่มแน่นหรือวัยที่ยังกระฉับกระเฉงและ 3. ไม่ใช่เพราะการมีการศึกษาแบบสูงๆจบการสูงๆเยอะๆแล้วก็จะมีความสุขนี่ไม่ใช่นะทีนี้พอเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาก็ไปดูว่าอะไรคือเหตุปัจจัยที่แท้จริงที่ทำให้นักศึกษามีความสุขได้นั้นเขาก็วิจัยในเชิงลึกแล้วก็พบว่าสิ่งที่ทำให้ชีวิตของนักศึกษาคนหนึ่งมีความสุขมีความเก่งแล้วก็มีความสุขมีความยั่งยืนมีความสุขแบบยั่งยืนในที่สุดนี่ได้เนี่ยเพราะว่าเด็กคนนั้นน่ะเขาไปเจาะลึกเฉพาะเด็กคนนั้นน่ะเพื่อให้เกิดเป็นข้อมูลโดยทั่วไปว่าเด็กคนนั้นเป็นคนที่มีคอนเนคชั่นที่ดีกับครอบครัวมากๆเรียกว่าความอบอุ่นที่เกิดจากพ่อจากแม่จากญาติพี่น้องในตระกูลในครอบครัวมีค่อนข้างเยอะมากมันก่อให้เกิดค่านิยมทางจิตใจนั่นก็คือรักพ่อรักแม่รักญาติพี่น้องมีความอบอุ่นใจทุกครั้งที่ได้อยู่ร่วมกับพ่อกับแม่อันนี้ประการสำคัญแรกเลยก็เรียกว่ามีคอนเนคชั่นที่ดีมากกับครอบครัวแล้วก็สองก็คือกับเพื่อนกับฝูงก็มีความเป็นเฟรนด์ลี่มากเรียกว่ามีจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อนฝูงช่วยเหลือกิจกรรมทางมหาวิทยาลัยเรียกว่าเป็นมิสเตอร์เยสซะเป็นส่วนใหญ่ก็คือหมายว่าอะไรก็ได้ถ้าเกิดว่าต้องให้เพื่อให้ต้องช่วยเหลือกับเด็กเยาวชนหรือว่าเพื่อนนะสมมติว่าเพื่อนไม่เก่งในเรื่องของวิชาความรู้ก็อาจจะเข้าไปส่งเสริมช่วยสนับสนุนช่วยติวช่วยให้คำแนะนำบ้างอะไรบ้างนะลักษณะเป็นอย่างนี้นะด้วยที่สำคัญสุดท้ายปัจจัยหลักสำคัญสุดท้ายก็คือว่ามีความเชื่อทางศาสนาก็คือหมายก็สรุปแล้วก็คือเ
เหตุที่ทำให้นักศึกษาคนหนึ่งมีความสุขแล้วก็มีผลการเรียนที่ดีแล้วก็มีความเก่งเนี่ยหนึ่งก็คือคอนเนคชั่นความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวสองเป็นคนที่มีจิตอาสาชอบช่วยเหลือเพื่อนนักศึกษาด้วยกันแล้วก็สามก็คือว่ามีค่านิยมทางจิตใจที่ค่อนข้างเป็นบวกตามแนวของศาสนาสรุปให้เห็นได้ชัดว่าการที่เด็กคนหนึ่งจะเป็นคนเก่งเป็นคนดีและมีความสุขเนี่ยเงินวัยความหนุ่มความแน่นและการศึกษาเนี่ยยังไม่ใช่ตัวชี้วัดหรือยังไม่ใช่เหตุปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริงถามว่าสำคัญจำเป็นไหมสำคัญจำเป็นเงินก็มีความสำคัญจำเป็นนะชีวิตวัยหนุ่มวัยแน่นก็ยังมีความสำคัญจำเป็นการศึกษาก็มีความสำคัญจำเป็นแต่เมื่อเทียบกับเหตุปัจจัยที่สำคัญจำเป็นมากกว่านั้นเนี่ยมันยังสู้เรื่องของความสัมพันธ์กับครอบครัวไม่ได้มันยังสู้ความที่มีจิตอาสาชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อนนักศึกษาด้วยกันในมหาวิทยาลัยไม่ได้มันยังสู้ค่านิยมทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณที่มีแนวโน้มไปทางด้านศาสนาเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยอย่างแรกก็สำคัญจำเป็นในระดับหนึ่งคือเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องวัยเรื่องเกี่ยวกับการมีการศึกษาก็สำคัญจำเป็นในระดับหนึ่งแต่สำคัญจำเป็นมากกว่านั้นซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญกลายเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีงามที่อบอุ่นในครอบครัวกลายเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการมีจิตอาสาแล้วก็เรื่องของทัศนคตินะเกี่ยวกับทางด้านจิตวิญญาณต่อมาก็เลยมองเห็นว่าในสังคมใดก็ตามแต่ที่มันขาดไร้ซึ่งการพึ่งพาทางด้านจิตใจหรือว่าขาดไร้ซึ่งความเชื่อทางด้านศาสนาเนี่ยมันมีผลต่อความสุขหรือความไม่สุขในชีวิตของคนเราได้เพราะว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยเราจะเห็นว่ามนุษย์เราเกิดมาเนี่ยถ้าเราพูดตามแนวหลักปรัชญาหรือตามแนวหลักองค์ความรู้นะฮะที่ทางด้านศาสนาเขาคิดวิเคราะห์ออกมาเนี่ยเราก็จะพบว่าชีวิตฝ่ายกายกับฝ่ายจิตวิญญาณเนี่ยมันจะเชื่อมโยงประสานซึ่งกันและกันนะอย่างที่ธรรมาเคยพูดเอาไว้ว่าโลกสองใบต้องเข้าใจให้ได้และไปให้ถึงนะมันสำคัญโลกอย่างหนึ่งก็คือโลกฝ่ายกายฝ่ายวัตถุฝ่ายสังคมนะฮะก็หมายความว่าการอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมเนี่ยเราก็จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎตามระเบียบตามเงื่อนไขต่างๆที่เขากำหนดขึ้นมาเพื่อให้เราดำรงชีวิตฝ่ายสังคมอยู่ได้ตามกฎตามระเบียบตามเงื่อนไขเขากำหนดขึ้นมาอย่างไรเช่นเด็กทุกคนจะต้องจบการศึกษาภาคบังคับเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนก็ป.4ก็ถือว่าเป็นการจบการศึกษาภาคบังคับแล้วพ่อแม่ไม่มีโทษแล้วนะจบป.4ก็ถือว่าโอเคแล้วถ้าคุณไม่ไปต่อคุณก็ใช้ชีวิตตามที่คุณเลือกนะแต่ถ้าเกิดว่ามีกำลังทรัพย์นะมีทุนมีการศึกษาจะไปเรียนต่อระดับที่มากกว่าประถมศึกษาปีที่4นะไปเรียนม.1 ม.3มัธยมปลายจนจบปริญญาตรีโทเอกก็เป็นทางเลือกของคุณนะทีนี้เป็นเงื่อนไขทางสังคมที่กำหนดตั้งเอาไว้ว่าใครที่จะไปเป็นข้าราชการจะไปเป็นครูเป็นอะไรโน่นนี่นั่นเนี่ยเขาก็วางระบบกรอบนะการศึกษาเอาไว้ซึ่งในทางโลกเพื่อให้เราได้มีงานมีการทำเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจเราก็ต้องไปเรียนตามเงื่อนไขที่เขาวางเอาไว้กำหนดเอาไว้ให้มันจบตามขั้นตามตอนนี่คือชีวิตฝ่ายทางโลกนะในขณะเดียวกันเนี่ยชีวิตฝ่ายทางจิตวิญญาณที่องค์กรศาสนาเป็นองค์กรหลักในการให้การสนับสนุนในเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ในเรื่องของจิตวิญญาณ
ดังนั้นเราจะเห็นว่าคำสอนในทางศาสนาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการสร้างคุณภาพทางจิตใจนะครับในขณะที่กฎเกณฑ์ระบบเงื่อนไขทางสังคมเนี่ยเป็นการสร้างคุณสมบัติให้กับชีวิตคนคนหนึ่งเด็กคนคนหนึ่งเพื่อที่จะได้โซเชียลพาสปอร์ตคือบัตรผ่านทางสังคมยกตัวอย่างเช่นถ้าจบการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งตามเงื่อนไขที่เขาวางไว้เนี่ยเด็กคนนั้นก็สามารถที่จะใช้วุฒิการศึกษาเป็นด็อกิเมนต์เป็นเอกสารไปยื่นนะขอเข้าสอบที่โน่นที่นี่ได้ถ้าเอกสารครบถูกต้องตามระบบทุกอย่างเนี่ยก็ถือว่าเหมือนกับได้พาสปอร์ตนะมีสิทธิ์ในการที่จะเข้าไปลุ้นเข้าไปสอบแข่งขันกับเพื่อนรายอื่นได้ในสังคมทีนี้ในส่วนของจิตวิญญาณในเรื่องของจิตใจเนี่ยนะไม่มีเอกสารรองรับนะไม่มีวุฒิการศึกษาไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะไม่มีอะไรที่เป็นหลักฐานนอกเสียจากทัศนคตินอกเสียจากวิธีคิดนะในการดำเนินชีวิตฝ่ายใจทีนี้ถามว่าเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของใจนะถ้าพูดตามหลักของพุทธศาสนาเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างมากนะพุทธเจ้าถึงได้เน้นในเรื่องของการพัฒนาชีวิตเนี่ยเน้นไปที่การพัฒนาจิตใจเป็นอันดับแรกก่อนมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาอันนี้เป็นบาลีขั้นหลักฐานข้อมูลชี้ชัดว่าเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาสิ่งทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าสิ่งที่มาก่อนสิ่งใดคือใจนั่นสิ่งทั้งหลายมีใจเป็นสำคัญโน่นนี่นั่นสำเร็จได้เพราะใจเรานั่นหมายความว่าชีวิตหนึ่งที่ประกอบไปด้วยรูปกายกับนามธรรมชีวิตส่วนกายนะกับชีวิตส่วนที่เป็นนามธรรมความรู้สึกนึกคิดจินตนาการอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นการผสมผสานกันระหว่างสิ่งที่เป็นวัตถุธาตุกับสิ่งที่เป็นนามธาตุทีนี้การพัฒนาเนี่ยต้องแบบเคียงคู่เคียงบ่าเคียงไหลแบบเคียงคู่ขนานกันไปการพัฒนาทางกายรวมถึงการพัฒนาทางสังคมดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะก็จำเป็นต้องมีพูดง่ายคือสมมติพัฒนากายเนี่ยเอาง่ายๆก็คือเราต้องตอบสนองชีวิตฝ่ายร่างกายต้องให้ครบปัจจัย4ต้องมีการให้อาหารต้องมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มต้องมีที่อยู่อาศัยต้องมียารักษาโรคอันนี้คือเหตุปัจจัยที่จะให้ชีวิตฝ่ายร่างกายเป็นไปอยู่ได้ของมันแล้วชีวิตฝ่ายกายเนี่ยมันก็ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับชีวิตเชิงสังคมนั่นหมายความว่าเราจะต้องเรียนหนังสือให้จบตามเงื่อนไขที่สังคมเขากำหนดเขาต้องการอันนี้ชีวิตฝ่ายกายก็ได้รับการดูแลได้รับการพัฒนาและก็สามารถตอบโจทย์ชีวิตฝ่ายร่างกายฝ่ายสังคมได้ทีนี้ทางฝ่ายจิตใจเนี่ยฝ่ายนามธรรมเนี่ยศาสนาทำหน้าที่ตรงนี้ในการขัดเกลานะคำว่าขัดเกลาในภาษาจิตใช้คำว่า socialization โซเชียลไลเซชันก็คือการขัดเกลากระบวนการขัดเกลาเพื่อให้เราอยู่ร่วมกับสังคมได้คือถ้าเกิดไม่มีการขัดเกลาทางจิตใจเนี่ยคำว่าขัดเกลาหมายถึงยังไงคือทำให้มันดีขึ้นเพราะว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยมันมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่าอินสติ้งแปลว่าสัญชาตญาณดิบสัญชาตญาณดิบเช่นมีความกลัวมีความหิวมีความต้องการมีความปรารถนาตามธรรมชาติเหมือนสัตว์โดยทั่วไปนะทีนี้การกล่อมเกลาก็คือการที่จะปรับเอาสัญชาตญาณดิบเนี่ยนะฮะมาสู่สัญชาตญาณที่สุขแล้วพร้อมแล้วนะฮะแล้วก็เป็นที่พึงประสงค์ของสังคมเนี่ยมันก็ต้องใช้กระบวนการทางด้านปัญญาญาณจากสัญชาตญาณที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเหมือนสิงสาราสัตว์ทั้งหลายแหล่นะมาสู่กระบวนการของความเป็นผู้มีปัญญาญาณนั่นหมายความว่าความรู้แบบดิบๆแบบโดยธรรมชาติเนี่ยมันมีของมันอยู่แล้ว
แต่มันไม่พอเพราะเราไม่ใช่สัตว์เราไม่ใช่สิงสาราสัตว์เราเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจสูงดังนั้นจึงต้องอาศัยหลักคิดทัศนคตินะทฤษฎีทางด้านศาสนาเนี่ยที่ดูแลเรื่องการพัฒนาทางด้านจิตใจมาช่วยกล่อมเกลาเพื่อที่จะทำให้สัญชาตญาณดิบที่มนุษย์แต่ละคนมีอยู่นั้นเข้าไปอยู่กับสังคมได้แบบมีปัญญาญาณก็คือมีองค์ความรู้มีความเข้าใจของชีวิตด้านในดังนั้น religious belief หรือความเชื่อทางศาสนาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งมีบทบาทอย่างยิ่งที่จะทำให้ชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยมีความพร้อมทั้งสองด้านคือทั้งด้านกายวัตถุสังคมแล้วก็ด้านจิตใจเรียกว่าศาสนาเกิดมาเพื่อเติมเต็มในส่วนนี้พระพุทธศาสนาก็เกิดมาเพื่อเติมเต็มในส่วนนี้คือเติมเต็มในส่วนของชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณนะครับว่าถ้าเราทำให้มันมีคุณสมบัติมีความพร้อมแล้วเนี่ยมันก็จะนำไปสู่นะนำไปสู่ความพร้อมในการที่จะดำเนินชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตแบบทางโลกได้อันนี้ก็เป็นปัจจัยการเป็นเหตุปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งมีความสุขขึ้นมาได้ดังนั้นถามว่าศาสนายังมีความสำคัญจำเป็นอยู่ไหมในยุคนี้ก็ถ้าเราดูจากข่าวสารเนี่ยก็ตัดสินได้เลยฟันธงได้เลยว่าจำเป็นอย่างมากเพราะว่าถ้าสมมติว่าเด็กคนหนึ่งเป็นคนเก่งเนี่ยมีวิชามีความรู้มีความสามารถพร้อมที่จะดำเนินอาชีพนะดำเนินชีวิตนะฮะแบบมีอาชีพที่มั่นคงมีการเงินการทองอะไรเข้ามาเนี่ยนะถ้ามันขาดไอ้ตรงเนี้ยเรื่องจิตวิญญาณเรื่องค่านิยมเกี่ยวกับคุณธรรมความซื่อสัตย์ความสุจริตความถูกต้องไม่ถูกต้องเนี่ยถ้าไปเข้าใจเรื่องนี้แล้วเนี่ยอาชีพที่เขามีอยู่นั้นก็จะมั่นคงขึ้นมาได้แต่พอมันขาดในเรื่องเกี่ยวกับศาสนานะไม่กลัวเรื่องบาปเรื่องนรกไม่กลัวเรื่องไม่เชื่อเรื่องสวรรค์ไม่เชื่อเรื่องนรกไม่เชื่อเรื่องว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอะไรเงี้ยนะฮะถ้าไม่เชื่อพวกนี้เนี่ยมันก็จะนำไปสู่การกระทำที่ผิดเพี้ยนแล้วก็นำไปสู่ความไม่เสถียรของความมั่นคงทางด้านชีวิตเหมือนกับเด็กสองคนพี่น้องที่เป็นข่าวเนี่ยนะเนี่ยน่าเสียดายว่าศาสนาไม่มีโอกาสได้เติมเต็มในส่วนนี้ชีวิตเขาเลยขาดความบกพร่องเต็มไปด้วยความบกพร่องแล้วก็นำไปสู่ประเด็นปัญหาต่างๆมากมายซึ่งมันไม่ใช่เพียงแค่เด็กไม่จบการศึกษาเพราะถูกไล่ออกเพราะกระทำความผิดเท่านั้นแต่มันยังจะเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เป็นบาดแผลร้าวลึกในจิตใจของพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กๆสองคนนี้ด้วยตอนเราจะถึงญาติพี่น้องบางครั้งบางทีอาจต้องถึงขั้นเปลี่ยนนามสกุลอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งดังนั้นคนที่บอกว่าศาสนาไม่มีความสำคัญจำเป็นนะฮะต่อโลกยุคปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยมันไปไหนๆกันแล้วแต่มาอยู่อเมริกาเนี่ยแต่มาได้เห็นที่เรียกว่าคนที่เป็นโฮมเลสไม่มีบ้านที่อยู่อาศัยซึ่งตมาไม่รู้ว่าจำนวนมีเท่าไหร่แต่เขาบอกว่ามีเยอะนะทั่วประเทศอเมริกานะมีทั้งฝรั่งขาวมีทั้งฝรั่งผิวดำหรืออะไรต่อไม่ไรนะพาเหมือนกับทำตัวเองให้ไร้ค่ามันก็จะมีอยู่สองอย่างเท่าที่เขาเล่าให้ฟังก็คือเรื่องทางเกี่ยวกับเรื่องปัญหาทางจิตนะฮะทางเคมีทางสมองคือพูดง่ายคือเป็นเกี่ยวกับเกิดปัญหาทางด้านจิตที่เขาเป็นโรคจิตหรือมีปัญหาทางด้านสมองอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นโฮมเลสนะไม่สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้เต็ม 100% และอีกส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากพฤติกรรมความคิดนึกทัศนคติของตัวเองนะเช่นอาจจะมองว่าการเงินการทองไม่สำคัญจำเป็นต่อชีวิตนะเพราะงั้นทำให้เกิดทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองทำให้เกิดการปล่อยปละละเลยไม่มีระเบียบวินัยตรงนี้อันนี้ก็อาจจะอย่างหนึ่งแล้วก็เพิกเฉยต่อการที่จะหาความรู้ใส่ตัวเองเพื่อเป็นอาชีพการงานเพิกเฉยต่อการบริหารจัดการเรื่องชีวิตต่างๆเหล่านี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นอาตมามองเห็นดูแล้วว่าปัญหาของมนุษย์เราแต่ละคนเนี่ย
มันจะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยเข้าไปมีบทบาทสำคัญที่จะทำให้ชีวิตหนึ่งเนี่ยมันเกิดความเจริญก้าวหน้าขึ้นมาได้นะเพราะงั้นถามว่าศาสนายังสำคัญจะเป็นอยู่ไหมแน่นอนที่สุดนะเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาก็ได้หยิบเอาประเด็นข่าวมาวิเคราะห์ให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วก็เพื่อที่จะชี้ว่าอย่าเชียวนะอย่าทิ้งความเชื่อค่านิยมทัศนคติเกี่ยวกับทางด้านจิตวิญญาณที่มีองค์กรทางด้านศาสนาเนี่ยคอยดูแลคอยเติมเต็มอยู่ถ้าเราขาดตรงนี้แล้วเนี่ยความสมบูรณ์ความเติมเต็มจะเกิดขึ้นไม่ได้อย่างเด็ดขาดอันนี้ฟันธงเลยว่าชีวิตเราขาดศาสนาไม่ได้ทีนี้ตมาก็จะทักทายโยมเนาะซึ่งวันนี้ก็มีญาติโยมหลายท่านได้เข้ามา เป็น FC สำคัญละนะฮะท่านแรกก็นี่เลยโยมจิรรัตน์เกียรติสันติกุลนะโยมกัลยาว่องทิพย์คงคานะตามด้วยคุณโยมร่มรวินจารุกุลศิลป์ท่านอาจารย์สาธิตธีรปัญโยนะฮะก่อนที่จะเข้ารายการก็ได้พูดคุยกับท่านอาจารย์ดร.นรินทร์นะถึงงานของท่านอาจารย์สาธิตธีรปัญโยที่สถาบันธรรมาภิวัตตำบลศพปาดนะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะซึ่งท่านทำสถาบันภิวัตเนี่ยช่วยทั้งคนที่เป็นเยาวชนแล้วก็ผู้สูงวัยด้วยมุทนาสาธุนอกจากนั้นก็มีคุณโยมเพ็ญศรีภักดีไทยจากชิคาโกอีนอยนะมีคุณโยมไก่สุพรรณิกาฉายาลักษณ์แล้วก็คุณโยมแหม่มนพรัตน์บุญกอบคุณโยมเค้นธนาสาธุนมัสการครับท่านพระอาจารย์ดร.อัมพรคุณโยมสมควรนะหรือว่าคุณโยมนิกกี้นะฮะกราบนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงนโมทนาสาธุมีคุณโยมพะเยาเจนพนัสแล้วก็คุณโยมศิวิไลก็ได้เข้ามาฟังด้วยนะไม่รู้ว่าหมดหรือยังพระอาจารย์ดร.นรินทร์จะเสริมรายชื่อ FC ของเราในวันนี้ด้วยไหมน่าจะไม่มีแล้วเนาะเอาเป็นว่ามีอยู่นะจะมีใครมาอาจารย์ส่งชื่อมาหน่อยนะของขวัญทางปัญญาใครนะฮะของขวัญทางปัญญาน่าจะเป็นท่านอาจารย์สุรศักดิ์ครับฮะสุรศักดิ์วัดชลประทานนะโยมโหน่งทักไปแล้วโมทนาสาธุโยมโหน่งนี่ทำงานไปด้วยฟังไปด้วยเรียกว่าเป็น working woman ครับทักทายหมดแล้วเอาเป็นว่าวันนี้คุณแม่อรยาเรืองสอนด้วยนะฟังอยู่ที่ซอยกำนันแม้นนะก็ขออนุโมทนาสาธุกับ FC แฟนรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาทุกๆท่านที่ได้เสียสละเวลามาฟังการบรรยายธรรมประจำเช้านี้ของธรรมภาพขอบุญกุศลจงให้ท่านทั้งหลายนั้นจงประสบแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมตามความมุ่งมาตรปรารถนาจงทุกประการเทอญ